รถเราป่ะครับได้ครับขอถ่ายลงถ่ายเป็นคอนเทนต์หน่อยได้ไหมได้โอ้โหได้ไม่มีปัญหาอ๋อไม่เอาอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวโดนเซ็นเซอร์เดี๋ยวช่องบินมันคือรถอะไรครับ470ครับผมอ๋อ470แล้วมาเปื่อยใช่ครับทำอะไรไปบ้างครับอย่างเราแนะนำหน่อยว่าทำยังไงอะไรยังไงโอ้ของผมเนี่ยมีท่อพี่ท่อใหม่ใช่โอ้ท่อแบบยิงออกสูงเลยนะครับผมแต่เมื่อกี้ว่าดับพี่ลุยน้ำมาลุยน้ำเหรอใช่ครับไม่ใส่กองเลยลุยที่ไหนมาน้ำเนี่ยน้ำท่วมเหรอใช่ครับผมวิ่งกันเต้นบางใหญ่เนี่ยพี่วิ่งมานี่เราเรื่องฝรั่งเราเรื่องนี่โอ้แล้วเปลี่ยนแฮนด์ใช่ครับโอ้คันนั้นมีหัวเกียร์แบบว่าสุดมากเลยนะใช่แต่งแบบชิคาโน่เหรออันไหนอันนู้นอันไหนโอ้งานซีมากเลยว่ะครับเสียงท่อดังมากนี่คุยไม่รู้เรื่องเลยแต่งนี้ขี่ไกลๆได้ไหมไม่ได้ขี่ไกลๆได้ไหมครับขี่ไปเที่ยวแบบไกลๆได้ไหมเมื่อยเมื่อยอ่ะโอ้คำตอบง่ายจังแต่ว่าขี่ได้อ่ะขี่ได้เรื่อยๆไหวนี่มันเปลี่ยนเกียร์ยากไหมลองเข้าเกียร์ให้ดูหน่อยเข้าไม่ยากอ๋อเกียร์เดินหน้าดีเซนหน่อยเข้าเกียร์เข้าเกียร์เดินหน้าเฮ้ยแต่งเอามันนะใช้แต่ละคันใช้งบเยอะไหมประมาณงบประมาณในการแต่งประมาณเท่าไหร่แต่ละคันของหมื่นขึ้นรวมรถหรือยังหรือยังไม่รวมรวมราคารถหรือยังแล้วแต่พี่บางคันมีทะเบียนกับไม่มีทะเบียนนะพี่อ๋อถ้าอย่างคันนู้นพี่ไม่มีทะเบียนเออไปบอกเขาทำไงไปบอกเขาทำไมไม่มีทะเบียนเออรถมีทะเบียนดิเหรอมีทะเบียนทุกคันมีทะเบียนทุกคันขอทายเออไปหลุดไปเออไปหลุดเนี่ยไปฝนตกอย่าไปหลุดทุกคันเลยแม่พูดชี้ทางเฉยเลยชี้อันนี้คือหลังแข็งเลยครับหลังแข็งทุกคันหลังปวดเลยปวดหลังเลยปวดด้วยนี่มานี่ก็น่ารักเท่ดีนะครับก็คือใช้งบประมาณ10,000-20,000นะส่วนมากจะถอดเต็นท์ถอดออกใช่ป่ะแล้วก็ตัดครับถอดจะตัดทิ้งแล้วก็เสริมใหม่แฮนด์นี้แบบว่าเท่มากเลยนะไหนผมถ่ายให้ผมหน่อยผมอยากลองคล้องได้ไหมระวังมือเข้าไปเออเขาลองคล้องกันนี้ได้ไหมได้คล้องเลยพี่โอ้โหว่ะเท่เลยอ่ะแล้วเบรกมันอยู่ไหนอ่ะเบรกที่เดียวลองขับก็ได้พี่ลองขับก็ได้พี่โอ้น้ำมันหยดเต็มเลยนะโคตรเท่เลยอ่ะลองนี่ก็ได้พี่สตาร์ทดูก็ได้พี่ได้เลยเหรอได้พี่ลองเลยพี่โอเคอยู่ว่านี่เขาเก่งว่ามันเลยอย่างมันเลย
อ๋อเหรอแล้วถ้าเพื่อนๆอยากไปตามแต่งแบบนี้ไปดูได้ที่ไหนอ่ะแบบว่ามีกลุ่มมีเพจอะไรกันไหมไม่มีเลยยังไม่มีเหรอโหตั้งได้แล้วโอเคทำที่พิโรธครับพี่สารโรธครับอ๋อสารโรธของสารโรธเพื่อนพี่เองทำที่พิโรธอ๋อทำที่พิโรธโอเคขอบคุณมากนะน้องๆอยู่แถวไหนครับเนี่ยอยู่นนท์นะพี่นะอยู่นนท์นะปทุมโอเคขอบคุณมากนะครับช่างควรตีนมากเลยครับวิจัยฝุ่นชื่ออะไรครับวิจัยฝุ่นได้เราไปตามดู